ไปใส่เนาะอัสสลามุอะลัยกุมพี่ลานกุมอัสสลามครับยายซุปเจ้านี่เก่งแท้เนาะถือศีลอดยังเฮ็ดการเฮ็ดงานได้นี่โอ้ยก็บ่เก่งปานใดหรอกเฮียซุปถือศีลอดเพิ่นก็บ่ได้อดอยากปากแห้งก็ได้กินข้าวกินน้ําอยู่มื้อเช้าเพิ่นก็แค่ให้อดข้าวอดน้ําในช่วงเวลาก็บ่ได้เมื่อปานใดก็เฮ็ดพอเฮ็ดได้ละเมื่อก็เช้าไปนํามื้อนี้อากาศดีรอให้บ่ฮั่นปานใดผมก็เลยมาเบิ่งดูแลสวนปานนี้ละเจ้าสิไปไสนี่คือแต่งโตเท่แท้วะบ้านพ่อใหญ่อัสสลีแกจะเลี้ยงละศีลอดมื้อแรงนี่เจ้าฮู้ครับบ่อ๋อฮู้ๆๆๆหมู่บ้านเพิ่นมาบอกว่าอยู่เพิ่นชวนไปละสิตรวจเฮือนเพิ่นผมก็ว่าสิไม่เฮ็ดสวนแล้วนี่แหละก็สิไปพอดีก็ก็สิแล้วแล้วนี่ว่าแต่เจ้ามากับผู้ใดข่อยมาผู้เดียวมาผู้เดียวก็สั่นไปนําได้ได้บ่ซั่นน่ะไปเอาสิบ่สิบ่ได้ยังแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวผมอันเก็บของก่อนเพราะว่าผมไปเก็บผักเก็บหญ้าอยู่หัวไว้พอดีสิไปฝากเรานํานะแป๊บนึงเด้อครับไปฮะไปนํากันพ่อสิได้เอาไปลวกมีบักเขือฮะเราไปเนียนบักเขือมาแรงเฮามีละเฮามีผักมีหัวเฮาก็ดีจังซี่ล่ะเก็บไปฝากกันพ่อจะไปกินไปเฮาไปนํากันใช่มอเตอร์ไซค์ห่างห่างบ่ห่างรถหัวบ่รถเจ้ารถหัวได้เข็นเด้อบ่ได้แก่ใจโอ้ยพ่อเฮียซุปเจ้าแต่งโตกะโก้ผ้าผมขี่รถยางหัวสิฮอดเฮือนได้พ่อใหญ่อาท่านมักคลิปบ่ล่ะเฮานี่บาดนี้โอ้เฮ็ดจังได๋เนาะบาดนี้ผักก็เอามาสิบ่หัวซะไอ้ผักสิบ่เหี่ยวซะบ่เนาะโอ้พ่อใหญ่รถเป็นหยังพ่อใหญ่สูบเหล้าเซ็งรถเหล้ายางหัวสิไปไสนี่ค่อยไปตลาดมาคนหลายคักฮ้อนก็ฮ้อนจิว่าเขาไปซื้อหยังกันคนหลายหลายไปตลาดคนแห่งหลายโควิดแห่งระบาดตัวมีเจียวยังไปล้างมือบ่ละค่อยมีอ้ายแต่ว่ามันฮ้อนสิไปไสว่าสิไปไสนี่ใครจะไปบ้านบังอัสลีเพิ่นสวนไปกินในมักกะริบมะแรงนี่ลาศีลโอดเนี่ยฮ้อนคักขนาดเนี่ยพอดีเลยท่านน่ะเอ้ากะสันเฮาฝากพักไปให้เล่าเนี่ยฮะเล่าไปให้เมียฮู้ได้เฮ็ดซุปบักเขือกินเฮาสิซอยพะเยซุปซ่อมรถยางหัวก่อนโอ้อย่าสิจมอย่าสิจมหลายถือศีลอดอยู่ถือศีลอดอยู่อย่าจมหลายค่อยไปให้ก็ได้เออซอบัดซอบัดอดทนเดี๋ยวฝากพักไปก่อนเด้อเดี๋ยวเฮาสิซอยพะเยซุปเข็นรถก่อนซุปคนโก้รถยางหัวไปไปก่อนละไปไปไปฝากบอกเพิ่นแน่ที่ตามไปดอกครับไปไปพ่อกันอยู่เงื่อนเพิ่นเอาไงล่ะพ่อใหญ่ซุปห้องบัดนี่แต่งโตกับโก้ขี่รถยางหัวเฮ็ดไปได้จังไหนวะโอ้มาละตีลามีให้บ่ฮ้อนบ่โอ้ยเมื่อยเนาะฮ้อนคือหยังนี่คนก็หลายตลาดหยังคนนี่มันมาเดินหลายเอาไปอดทนเอาล่ะเดินบวชอยู่ข่อยบ่อดล่ะหิวข้าวก็หิวเมื่อยก็เมื่อยโอ้ยซอยเอาซอยหั่นติ่นนี่เอาซอยมาให้กุ้มค่ะสวัสดีของเหี่ยมาซื้อหรือบ่มีเป็นหยังคือบ่มียางหาไปในตลาดนะยางเบิดแล้วบ่มีเลยโทรมาบอกเอาในบัดก็เห็นเขามาขายอยู่ซุมื้อก็มื้อเห็นบ่มียางเบิดแล้วอุ๊ยฝากหาอีหยังซื้ออีหยังก็บ่เคยได้จักเทื่ออดทนเอาอีนางเอ้ยอย่าให้การถือศีลอดของเฮาน่ะได้แค่ความหิวฟังมันแน่แต่ในหัวดาเพิ่นบอกกันน่ะสิจมหยังมาซื้อให้ก็เมื่อยบ่แห้งแล้วสิมาจมอยู่บ่เห็นก็โทรบอกจ้าๆๆขอมาอัปเด้อเฝ้ากลับมาเด้อไอ้ไม่มาทันละศีลอดเด้อจ้าสิแซ่บๆเด้อว่าซั่นบ่เศร้าเครียดนี่จ้าๆๆคนเฮ็ดแนวกินนี่ก็ต้องอดทนคือกันเนาะทั้งเฮ็ดทั้งหอมโอ้ยเดี๋ยวด้วนขนาดแต่ว่าก็ยังดีที่ศาสนาอนุญาตให้ชิมได้จักน้อยนึงบ่ได้ฮู้รสชาติถ้าบ่ได้ชิมนี่เสียชื่อเสียงไปใหญ่เฮ็ดกับข้าวแซ่บๆเบิดเลยอ
ัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาเอ้ยความหมายของการถือศีลอดนั่นที่จริงแล้วเพื่อให้เฮาได้ย่ำเกรงต่ออัลเลาะห์เฮาลีกินน้ำจักแก้วก็ได้ก็บ่มีไผหูบ่มีไผเห็นน้ำเฮาดอกแม่นบ่แต่หูบ่ว่าอัลเลาะห์เพิ่นฮู้เพิ่นเห็นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดสู่อย่างสู่แนวบ่ว่าเฮาสิคิดว่าเฮาลีดีคักปานใดบ่มีไผฮู้บ่มีไผเห็นนำก็บ่พ้นจากอัลเลาะห์ได้ดอกเด้อล่ะเอ้ยพี่ล้านเจ้าเป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนกาฬสินธุ์คนอีสานคนภาคอีสานแล้วคนภาคอีสานถ้าไม่อยู่ภาคอีสานยังเป็นคนอีสานอยู่บ่ความเป็นอีสานอยู่ที่ตัวตนบ่ว่าสิอยู่ภาคใดกรุงเทพภาคเหนือภาคใต้อยู่เมืองใดก็เป็นอีสานเอกลักษณ์คนอีสานกินข้าวเหนียวตำบักหุ่งลาบก้อยอย่างนี้นี่เองมันก็เป็นจังซี่ล่ะพ่อใหญ่ซุปฮาร์ด